ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวด้วยความมุ่งหมายว่าปรมัตถธรรมจะกลับมาในฐานะเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่ามัวเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มีถ้าเรามัวเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มีเพียงเท่านี้ก็พอจะสังเกตเห็นได้ว่าความเป็นมนุษย์นั้นต้องการธรรมะชั้นปรมัตถ์การเป็นแต่เพียงคนนั้นเป็นเพียงชั้นศีลธรรมจะต้องรู้จักปรมัตถธรรมเพื่อให้คนเป็นมนุษย์การบรรยายธรรมะซึ่งจัดขึ้นในยุคนี้ล้วนแต่ปรารภปัญหาอันเลวร้ายของบ้านเมืองคือสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความเสื่อมทางศีลธรรมมีอันธพาลเต็มบ้านหรือมีคนพูดว่าชุมยิ่งกว่ายุงมีความทารุณโหดร้ายในการกระทำเหลือที่จะนำมาบรรยายได้เพราะมันจะสกปรกปากผู้ใดไม่กลัวสกปรกตาก็ไปหาหนังสือพิมพ์มาดูรูปภาพหรืออ่านเรื่องเอาเองก็แล้วกันอาตมาคิดว่าไม่ต้องบรรยายรายละเอียดนั้นนั้นนี่แหละเป็นปัญหาทางศีลธรรมคือความร้ายศีลธรรมเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีในการก่อนคือในสมัยที่ไม่ร่ำรวยด้วยเศรษฐกิจโบราณโน่นปัญหาอย่างนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวนี้จัดการเศรษฐกิจ เรียกว่าเจริญก้าวหน้ากันทั้งโลกก็กลับมีปัญหาทางศีลธรรมเต็มไปด้วยอันธพาลในทุกๆระดับเราไม่มองกันว่ามูลเหตุอันแท้จริงนั่นคือความเสื่อมทางศีลธรรมไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจล้วนๆตัวเศรษฐกิจเสียอีกที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมผู้ที่มุ่งต่อเศรษฐกิจมากเกินไปก็ไม่คำนึงถึงศีลธรรมผู้ที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหานี้ก็มุ่งแต่จะแก้ไขทางเศรษฐกิจด้านเดียวไม่มุ่งแก้ทางศีลธรรมมันก็ยิ่งยุ่งเหมือนเอาน้ำโคลนมาล้างโคลนความเห็นแก่ตัวมาจากเรื่องเศรษฐกิจเอาเรื่องเศรษฐกิจมาแก้ความเห็นแก่ตัวมันก็แก้ไม่ได้ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือให้เกิดอำนาจให้เกิดกำลังเพื่อความรุ่งเรืองของตนมันก็สร้างความเห็นแก่ตัวพร้อมกันไปในตัวยิ่งรวยด้วยเศรษฐกิจก็ยิ่งเห็นแก่ตัวไม่อาจจะแก้ปัญหาทางศีลธรรมดังนั้นศีลธรรมก็ไม่ฟื้นตัวมีแต่จะยุบยับลงไปศีลธรรมไม่มีกระดูกสันหลังศีลธรรมไม่มีปรมัตถธรรมเป็นกระดูกสันหลังมันก็สร้างได้แต่ความเป็นคนซึ่งเกิดมาก็เป็นคนมาดีมาชั่วกันแล้วแต่การประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วจะไม่มีชั่วเพราะคำว่ามนุษย์
แปลว่ามีใจสูงหรือเป็นเหล่าคอของพระมนูผู้มีใจสูงนั่นมันเป็นประมัตถธรรมของความเป็นมนุษย์เราจะต้องเอาประมัตถธรรมมาเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมก็คนก็จะกลายเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้มันไม่มีประมัตถธรรมสำหรับมาช่วยเหลือศีลธรรมในข้อนี้คอยคิดดูเถิดว่าแม้จะแก้ปัญหาอบายมุขก็ต้องมีปรมัตถธรรมคือความจริงที่สูงไปกว่าคนธรรมดาจะคิดจะนึกคนธรรมดาไม่มีธรรมะจึงไปชอบอบายมุขหวังพึ่งอบายมุขแต่ถ้าเขามีปรมัตถธรรมพอเขาจะเห็นว่าอบายมุขเป็นสิ่งเลวร้ายความสุขร้อนนั่นไม่ใช่อย่างเดียวกับความสุขเย็นคือสุขร้อนคือสนุกสนานทางวัตถุใช้เงินเป็นปัจจัยมหาความสนุกสนานทางวัตถุนี่มันก็เป็นสุขร้อนไม่ใช่สุขเย็นคือการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องทางกายทางวาจาและทางจิตแล้วก็เป็นสุขเย็นดูไม่เป็นก็ไม่รู้ว่านี่มันเป็นเรื่องสำหรับคนหรือสำหรับผีความสุขจากอบายมุขนี่เป็นเรื่องสำหรับคนหรือเป็นเรื่องสำหรับผีซึ่งล้วนแต่ไม่ถึงความเป็นมนุษย์โดยกันทั้งนั้นอาตมาจะต้องขอร้องท่านทั้งหลายให้พิจารณากันถึงปู่ย่าตายายอันเป็นบรรพบุรุษของเราแต่หนหลังท่านเหล่านั้นล้วนแต่มีปรมัตถธรรมเป็นกระดูกสันหลังแห่งศีลธรรมของท่านเมื่อดูกันถึงศีลธรรมพอจะแบ่งแยกได้เป็นสองฝ่ายคือศีลธรรมฝ่ายสังคมและศีลธรรมฝ่ายบุคคลเป็นส่วนตัวปู่ย่าตายายของเราท่านมีปรมัตถธรรมสำหรับศีลธรรมในสังคมก็คือข้อที่ว่าปู่ย่าตายายท่านถือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นพื้นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นข้อนี้ท่านเชื่อเต็มที่เชื่อด้วยการเห็นด้วยปัญญาเชื่อด้วยการอบรมสั่งสอนกันมาประพฤติปฏิบัติกันอยู่จึงถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าถือศาสนาอื่นก็จะถือว่าทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าทุกด้วยกันทุกคนท่านจะทำอะไรก็นึกถึงผู้อื่นเมื่ออาตมาเป็นเด็กๆจะปลูกต้นผลไม้เช่นสับปะรดกล้วยเป็นต้นจะต้องว่าคาถาว่านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทาน3ครั้งแล้วจึงจะกลบดินนี่ก็หมายความว่าถ้านกมากินก็ถือว่าเป็นบุญไม่ต้องยิงนกถ้าขโมยไปกินก็ให้ทานไปซะเลยให้ทานไว้แต่บัดนี้นี่วิญญาณของปู่ย่าตายายเขาวางมาตรฐานกันไว้อย่างนี้พูดว่าขอทานดีกว่าเป็นขโมยไปขอทานดีกว่าไปเป็นอันธพาลเมื่อปู่ย่าตายายมีปรมัตถธรรมเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมกันอย่างนี้ก็มีศีลธรรมดีในส่วนสังคมเมตตาอารีกรุณายิ้มเสมอเกิดมาจากปรมัตถธรรมข้อนี้ที่ทำให้คนไทยได้นามว่ายิ้มเสมอที่นี่ดูศีลธรรมส่วนบุคคลปู่ย่าตายายของเราก็มีธรรมะอันลึกซึ้งท่านจะยกมือขึ้นเหนือศีรษะพนมมือร้องว่าพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาหรือว่ารวมกันแล้วก็เรียกว่าพระไตรลักษณ์ท่านเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติ
เราจะบังคับมาตามชอบใจเราไม่ได้เรามีกรรมเป็นของตัวการได้เป็นมนุษย์นี้ได้ยากนักดังนั้นท่านจึงไม่เอามาทำลายเสียด้วยการประพฤติชั่วความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นก็ปัดออกไปได้ด้วยพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาไม่ต้องมานั่งร้องไห้ไม่ต้องไปกระโดดน้ำตายไม่ต้องกินยาฆ่าแมลงไม่ต้องยิงตัวเองเหมือนที่ทำกันอยู่สมัยนี้พอเกิดอะไรขึ้นมาก็เป็นทุกข์เป็นร้อนโดยไม่มีประโยชน์อะไรความทุกข์เกิดขึ้นก็แก้ไขไปโดยไม่ต้องเป็นทุกข์นี่ก็เพราะมีปรมัตถธรรมเป็นกระดูกสันหลังอยู่ในจิตในใจขออภัยที่อาตมาจะต้องใช้คำว่ากลับมากลับมากลับมาศีลธรรมก็กลับมาปรมัตถธรรมก็กลับมาปรมัตถธรรมกลับมาเพื่อเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมที่ต้องใช้คำว่ากลับมาก็เพราะว่ามันเคยมีมันเคยมีเคยเจริญเคยรุ่งเรืองแล้วมันหายไปคอยเทียบดูความสงบสุขสมัยปู่ย่าตายายว่ามีมากกว่าสมัยนี้มากนักสมัยเมื่อไม่เจริญเมื่อคนไม่ค่อยรู้หนังสือเลยซ้ำไปความสงบสุขมันมีกว่าสมัยนี้มากนักเดี๋ยวนี้เจริญด้วยวิชาความรู้ด้วยทรัพย์สมบัติด้วยอะไรต่างๆทำไมจึงเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ความยุ่งยากลำบากเดือดร้อนระส่ำระสายบางทีเราอาจจะกล่าวได้ว่าสมัยคนป่ายังเป็นคนป่ายังไม่ใช่เป็นคนบ้านคนเมืองนี่อยู่กันด้วยสันติสุขสันติภาพมากกว่าสมัยที่เจริญรุ่งเรืองด้วยวัตถุอย่างสมัยนี้นี่เชื่อว่าทุกท่านพอจะค้นคว้าศึกษาและมองเห็นได้โดยตนเองว่ายิ่งเจริญนี่ทำไมมันยิ่งยุ่งยิ่งเจริญมันยิ่งยุ่งเพราะว่ามันสูญเสียศีลธรรมไปสนใจแต่เรื่องความเจริญของเนื้อหนังไม่สนใจความสูงแห่งจิตใจยิ่งเจริญก็ยิ่งไม่มีศีลธรรมเนี่ยดังนั้นความยุ่งยากลำบากทุกข์ร้อนระส่ำระสายก็เข้ามาแทนความสงบสุขจึงนึกถึงข้อที่ว่าศีลธรรมกลับมาศีลธรรมกลับมาปรมัตถธรรมก็กลับมาเพื่อเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมศีลธรรมหายไปอย่างไรก็พอจะมองดูกันได้และควรจะมองด้วยศีลธรรมหายไปเพราะว่าวัตถุนิยมความเจริญโดยวัตถุจนมอมเมาตัวเองให้หลงไหลในความสุขทางวัตถุวัตถุนิยมนี่เจริญเหมือนกับวิ่งดูการผลิตเพื่อความสุขทางวัตถุดูการซื้อหาดูการใช้สอยวัตถุมอมเมาตัวเองทางเนื้อทางนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุให้ศีลธรรมหายไปไม่ค่อยมีใครสนใจเพราะไปสนใจแต่ความสุขสนุกสนานอีกอย่างหนึ่งก็คือจำนวนมนุษย์เพิ่มขึ้นโดยเร็วจนเกินกว่าที่จะควบคุมกันได้การศึกษาให้ไม่เพียงพอสำหรับความเจริญหรือความที่มนุษย์เพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ศีลธรรมร่อยรอไปเราจะต้องเพิ่มการศึกษาเพิ่มการอบรมศีลธรรมให้พอให้ทันกันกับการเพิ่มจำนวนของมนุษย์ที่นี่เรามามัวจะเข้าใจกันว่าเศรษฐกิจไม่เจริญยังขาดเศรษฐกิจคนจึงไม่อยู่กันอย่างสงบคำว่าเศรษฐกิจเป็นต้นเหตุแห่งความไม่สงบไม่ได้เคยคิดว่าเพราะขาดศีลธรรมต่างหากเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งส่งเสริมวิชาเศรษฐกิจเศรษฐกิจยิ่งเจริญยิ่งเห็นแก่ตัวเพราะเศรษฐกิจเป็นโอกาสให้เห็นแก่ตัวส่งเสริมความเห็นแก่ตัวให้สามารถเอาเปรียบผู้อื่นใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือเอาเปรียบผู้อื่นยิ่งส่งเสริมเศรษฐกิจมันก็ยิ่งส่งเสริมเครื่องมือสำหรับจะเห็นแก่ตัวและเอาเปรียบผู้อื่น
ถ้าศีลธรรมไม่เข้ามาควบคุมเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจจะทำลายโลกแน่นอนเขาไม่มีปรมัตถธรรมเพื่อจะควบคุมความเป็นคนคือเพื่อควบคุมความเห็นแก่ตัวของคนไม่มีอะไรมาควบคุมความเห็นแก่ตัวของคนเพราะไม่มีปรมัตถธรรมเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าคนกับมนุษย์นี่ต่างกันอย่างไรจึงหลงไหลกันในการเป็นแต่เพียงคนมนุษย์ก็ไม่มีมัวเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มีเพราะไม่รู้ว่ามนุษย์กับคนต่างกันอย่างไรมนุษย์ต้องมีปรมัตถธรรมสูงกว่าคนมนุษย์จะต้องมีศีลธรรมสูงกว่าคนมนุษย์แปลว่าสูงโดยทางจิตใจขอโอกาสเทียบเคียงกันดูสักหน่อยว่าคนกับมนุษย์ต่างกันอย่างไรเมื่อเทียบกันโดยลัทธิคนเขาถือลัทธิประโยชน์เป็นใหญ่มนุษย์ถือลัทธิธรรมะเป็นใหญ่คนไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักธรรมะจึงถือประโยชน์เป็นใหญ่เรียกว่าถือลัทธิประโยชนาธิปไตยถึงจะเรียกว่าประชาธิปไตยก็มีประโยชน์เป็นใหญ่อยู่นั่นเองแต่โดยเหตุที่ไม่ควบคุมกิเลสไม่มีศีลธรรมก็เอาประโยชน์ชนิดที่ไม่เป็นธรรมเอาประโยชน์แห่งตัวกูผู้เดียวไม่เอาประโยชน์แห่งเพื่อนมนุษย์ตาดำๆอย่างนี้เป็นต้นพุทธศาสนาถือธรรมาธิปไตยลัทธิการเมืองนอกนั้นถือประโยชน์อธิปไตยประโยชนาธิปไตยแม้ลัทธิคาร์ลมาร์กที่เป็นที่สนใจกันทั้งโลกเวลานี้ก็มุ่งประโยชนาธิปไตยมีประโยชนาธิปไตยเป็นหลักเห็นแก่ประโยชน์เป็นหลักจะจัดเรื่องประโยชน์และอาศัยเศรษฐกิจเป็นหลักธรรมะมันก็ไม่มีไม่จัดโลกด้วยความเมตตากรุณาแต่จะจัดโลกโดยการบังคับทางเศรษฐกิจมันก็เป็นกันอย่างมากได้แต่เพียงคนไม่สามารถจะเป็นมนุษย์ได้มนุษย์มีปรมัตถธรรมเป็นหลักเช่นว่าขอทานดีกว่าเป็นขโมยถ้าจะเทียบกันดูในระหว่างคนกับมนุษย์เมื่อเอาสิ่งสูงสุดเป็นหลักคนเอาแต่ความอร่อยสนุกสนานทางอายตนะยอมเป็นทาสของอายตนะบูชาเนื้อหนังเป็นพระเจ้าส่วนมนุษย์นั้นบูชาธรรมะต้องการสันติภาพอันสงบเย็นเป็นนิพพานไม่ต้องการสุขร้อนๆทางเนื้อทางหนังแต่ต้องการความสุขสงบเย็นในทางจิตใจมนุษย์จึงเป็นนายเนื้ออายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนคนนั้นเป็นทาสของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมนุษย์กับคนต่างกันอย่างนี้เมื่อจะเอาลูกตาเป็นหลักลูกตาของคนก็มุ่งไปที่ประโยชน์ตนได้แล้วก็เป็นดีลูกตามันมุ่งไปแต่ที่ประโยชน์ของตนประโยชน์ของกิเลสเห็นแก่ตัวไม่มองเห็นศีลธรรมไม่มองเห็นความจำเป็นแห่งศีลธรรมและปรมัตถธรรมลูกตาของคนมันมุ่งจ้องไปที่นี้แต่ลูกตาของมนุษย์นั้นเขามุ่งไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ธรรมมุ่งไปที่ธรรมมองเห็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ต้องการจะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พบพระพุทธศาสนาคนกับมนุษย์ต่างกันอย่างนี้เมื่อจะเปรียบเทียบกันอีกกี่คู่มันก็อยู่ในลักษณะที่ต่างกันอย่างตรงกันข้ามทุกคู่ไปขอให้เราสนใจคำว่าคนกับคำว่ามนุษย์มนุษย์มีปรมัตถธรรมคนน่าจะมีศีลธรรมได้ก็ทั้งยากเพราะมีกิเลสเป็นตัวตนเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่ชอบศีลธรรมแล้วจะเอาปรมัตถธรรมมาแต่ไหน
อาตมาจึงขอร้องให้สนใจในข้อที่ว่ามัวเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มีในโลกนี้มัวเป็นกันแต่คนโลกนี้ก็ไม่มีมนุษย์มีแต่คนที่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ธรรมมองไม่เห็นธรรมมองเห็นแต่ตัวมองเห็นแต่ประโยชน์ของตัวจึงได้พากันถือลัทธิประโยชน์อธิปไตยประโยชนาธิปไตยมีประโยชน์เป็นสิ่งสูงสุดเหนือสิ่งใดระบบการศึกษาที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดเวลานี้ล้วนแต่เปิดโอกาสให้เห็นแก่ตัวส่งเสริมความเห็นแก่ตัวไม่ควบคุมความเห็นแก่ตัวไม่กำจัดความเห็นแก่ตัวอาตมามองเห็นอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้นักจัดการศึกษาในโลกจะระดมกันด่าอาตมาสักเท่าไรก็ยังพูดอย่างนี้ว่าการศึกษาในโลกทั้งหมดล้วนเปิดโอกาสแห่งความเห็นแก่ตัวเรียนรู้เพื่อฉลาดเพื่อจะกอบโกยประโยชน์ของตัวไม่สอนเรื่องการควบคุมความเห็นแก่ตัวคนที่ยิ่งเรียนมากยิ่งฉลาดมากก็ยิ่งใช้ความฉลาดเพื่อความเห็นแก่ตัวไม่ควบคุมความเห็นแก่ตัวไม่กำจัดความเห็นแก่ตัวโลกมันก็จะเป็นโลกแห่งความเห็นแก่ตัวทุกปรมาณูในโลกเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวแล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไรขอให้พิจารณาดูกันเองการศึกษานี่รับใช้ระบบการเมืองการศึกษานี่ส่งเสริมระบบการเมืองที่มุ่งจะครองโลกการศึกษาจัดไปในทางแสวงหาประโยชน์หากำลังหาอานุภาพในการที่พวกตนจะครองโลกต่างฝ่ายต่างก็จัดการศึกษาอย่างนี้มุ่งจะครองโลกเมื่อทุกคนแย่งกันครองโลกก็ลองคิดดูเถิดว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรโลกนี้ทั้งโลกเป็นไปในอำนาจของบุคคลผู้มุ่งจะครองโลกแต่ละฝ่ายมุ่งแต่จะครองโลกจะครองโลกเพื่อประโยชน์ของตัวที่โลกนี้อยู่ในอาการอย่างนี้จึงไม่มีศีลธรรมศีลธรรมของคนชนิดนี้ก็คือการได้อำนาจมาครองโลกผลของศีลธรรมคือการเสวยสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังอบรมสั่งสอนชี้ชวนกันให้พอใจให้เลื่อมใสในสิ่งนี้ก็ต้องพอใจเลื่อมใสในการศึกษาที่จัดไปเพื่อให้ได้ประโยชน์ชนิดนี้เราจึงมีกันแต่คนไม่มีมนุษย์โลกนี้จึงมีกันแต่คนแล้วก็ไม่มีมนุษย์เพราะว่าการศึกษากระทำไปเพียงแต่ให้เป็นกันแต่คนแล้วยังเป็นคนชนิดที่เห็นแก่ตัวไม่ใช่คนชนิดที่เห็นแก่ผู้อื่นเขาตัดระบบการพระศาสนาตัดระบบธรรมะออกไปเสียจากการศึกษาได้ยินว่าการศึกษาในบางรัฐของบางประเทศนั้นห้ามสอนศาสนาถ้าเอาศาสนามาสอนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยถือว่าผิดกฎหมายเพราะว่ามาทำลายเวลาของความรู้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจจำเป็นแก่ความเจริญของประเทศชาติเรื่องศาสนาเป็นเรื่องทวงให้ล่าหลังอย่าเอามาสอนก็สอนกันแต่เรื่องส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมการเมืองส่งเสริมอำนาจศาสนาก็ยิ่งไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาควบคุมจิตใจของมนุษย์มนุษย์ก็ยิ่งไม่มีศาสนาก็ไม่มีมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์มีแต่คนแล้วก็จะมีแต่คนอย่างเลวเสียด้วยนี่เมื่อเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มีด้วยเหตุอย่างนี้น้าจะมาขอตั้งความปรารถนาวิงวอนขอร้องว่าขอให้ปรมัตถธรรมกลับมา
ให้จิตใจของคนในโลกสว่างสวัยด้วยปรมัตถธรรมพอที่จะรู้ว่ามนุษย์เกิดมาทำไมมนุษย์ควรจะได้อะไรสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์นั้นเป็นอย่างไรขอให้มีจิตใจอย่างนี้มีความเป็นมนุษย์กันอย่างนี้แล้วขอให้มนุษย์ชนิดนี้ครองโลกทั่วไปทุกหัวระแหงขออย่าให้คนครองโลกเลยขออย่าให้ผู้ที่เป็นแต่เพียงคนมีอำนาจครองโลกครองบ้านครองเมืองอะไรเลยขอให้มนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศีลธรรมอันมีปรมัตถธรรมเป็นกระดูกสันหลังนั่นแหละเป็นผู้ครองโลกขอให้เรามีมนุษย์เต็มไปทั้งโลกอย่ามีสัตว์ที่เป็นแต่เพียงคนมาครองโลกเลยหรืออย่ามาอยู่เป็นพลเมืองให้เขาปกครองให้ลำบากเลยเป็นแต่เพียงคนนี่มันปกครองยากเพราะมันเห็นแก่ตัวใครๆก็คงปกครองไม่ไหวคำนวณดูเองก็แล้วกันว่าถ้าคนทุกคนไม่มีศีลธรรมแล้วเราจะปกครองกันอย่างไรจะอำนาจมาเท่าไรจึงจะปกครองไว้จะต้องสร้างคุกสร้างเรือนจำสร้างทันตสถานเจ้าหน้าที่กันอีกสักเท่าไรมันก็ไม่มีความสงบสุขเพราะว่าคนมันไม่มีศีลธรรมถ้าคนมีศีลธรรมก็กลายเป็นมนุษย์ไม่ต้องมีใครปกครองใครก็อยู่กันเป็นผาสุขแล้วก็จะสูงสุดเสียโดยซ้ำไปจึงขอให้ศีลธรรมกลับมาโดยมีปรมัตถธรรมเป็นกระดูกสันหลังให้สมาชิกของโลกทุกคนเป็นมนุษย์อยู่กันอย่างมนุษย์ปกครองกันอย่างมนุษย์มีแต่สันติภาพสูงสุดทุกทิพาราตรีการเทอญ